สวัสดีค่ะพี่พรค่ะจากญี่ปุ่นนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูมะเขือเปาะที่ว่าพี่ตัดใบป้องกันเพี้ยประมาณเดือน5วันที่25ถ้าจำไม่ผิดนะคะว่ามันโตขึ้นไหมเป็นยังไงอันนี้คือสภาพของวันนี้ค่ะข้างขวามือก็เป็นต้นทานตะวันค่ะแต่ใบเขาเริ่มเขียวแล้วค่ะเพราะว่าให้ปุ๋ยไปครั้งที่แล้วทั้งปุ๋ยคอกปุ๋ยเม็ดอันนี้สองต้นกำลังแตกแขนงค่ะเดี๋ยวพี่ต้องดูว่าแขนงไหนที่แบบมันติดพลาสติกหรือติดดินมากเกินไปก็จะตัดทิ้งค่ะเพราะว่ามันจะทำให้มดคาบเพี้ยมาได้อีกค่ะอันนี้เพี้ยอยู่ใต้ใบมะเขือค่ะก็ยังมีมดดำแล้วก็เพี้ยดำๆนิดนึงเดี๋ยวก็คงจะไล่ๆตัดทิ้งใบล่างค่ะส่วนต้นนี้จุดดำๆที่เราเห็นนี่ก็เป็นเพี้ยที่จะจางๆแล้วค่ะแต่ใบล่างมันยังปกดินและปกพลาสติกดำอยู่ค่ะเดี๋ยวพี่ก็จะตัดใบล่างทิ้งพี่ตัดตัวนี้ออกค่ะแล้วก็ใบนี้ค่ะส่วนแขนงนี้มันต่ำเกินพี่จะตัดทิ้งก่อนค่ะมันเดี๋ยวจะทำให้มดมาไต่เหมือนเดิมค่ะส่วนทางนี้ก็มีแขนงค่ะเดี๋ยวพี่ดูว่าแขนงมันมีกี่แขนงมันมี4 1 2 3 4ตัวนี้พี่ต้องตัดทิ้งค่ะเพราะว่ามันต่ำโอกาสที่มดจะคาบเพี้ยมาก็มีเยอะแล้วก็ตัวนี้ค่ะตัดทิ้งก็จะเป็นแบบนี้ค่ะตอนนี้ค่ะตอนนี้ก็ลักษณะจะเป็นแบบนี้ค่ะพี่จะเอาไว้3แขนงค่ะแล้วก็ถ้าแขนงเตี้ยต่ำมากพี่ก็จะตัดทิ้งค่ะเพราะว่าเป็นการป้องกันขั้นพื้นฐานที่ว่ามดดำมันจะคาบเพี้ยมาจับตามใบแล้วก็เพี้ยก็จะทำลายใบดูดน้ำเลี้ยงดูดน้ำหวานของต้นมะเขือเปาะจะทำให้ต้นมะเขือเปาะไม่ค่อยโตค่ะส่วนต้นนี้ก็มีใบปกดินนิดนึงเดี๋ยวพี่ต้องเช็คดูก่อนว่าจะตัดกิ่งไหนตัดใบไหนอันนี้ใบใหญ่ตัดออกมาก่อนค่ะอันนี้แขนงนี้ปกดินตัดทิ้งค่ะแขนงนี้เราจะออกก่อนค่ะใบนี้เอาออกแล้วก็จะให้โล่งๆค่ะทางมุมนี้พี่ก็จะดูว่าใบล่างใบไหนน่าจะตัดทิ้งโอเคค่ะใบนี้แล้วก็ใบนี้แล้วก็แขนงนี้เตี้ยๆนี้ค่ะสองต้นที่ใกล้ๆกันก็ลักษณะจะเป็นแบบนี้ค่ะดูจะโป่งๆเมื่อกี้จะเป็นแบบใบมาปกคลุมแล้วจะหนาๆส่วนต้นนี้จะมีแขนงเล็กๆออกมาเดี๋ยวพี่ต้องเล็มตัดออกค่ะเพราะว่าโอกาสที่มดจะมาตอมใบแล้วก็ไล่ขึ้นไปตามใบอื่นก็มีค่ะเดี๋ยวพี่ต้องตัดทิ้งค่ะเดี๋ยวตัดใบนี้ก่อนค่ะเพราะว่าไม่เห็นว่ามันเป็นแบบไหนโอเคแล้วก็ตัดอันนี้ออกเล็มออกค่ะแล้วก็ตัวนี้ค่ะตอนนี้ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะข้างล่างก็จะปลอดโปร่งนิดนึงเพื่อให้แสงมันส่องได้ค่ะโอกาสมดที่จะมาไต่ตอมก็คงจะไม่มีถ้าอากาศแบบทึบๆมืดๆคึมๆโอกาสมดที่จะมาจับใบก็มีส่วนค่ะแต่ถ้าแสงสว่างส่องถึงก็โอกาสที่เขาจะไม่มาก็มีค่ะส่วนแปลงนี้พี่ไม่ได้คลุมพลาสติกดำค่ะรู้สึกว่าต้นนี้ใบแล้วก็แขนงจะปกดิบนิดนึง
เดี๋ยวต้องดูว่าก่อนว่าจะตัดใบไหนส่วนไหนค่ะค่ะตอนนี้ก็เป็นแบบนี้ค่ะอากาศถ่ายเทสะดวกแล้วค่ะตอนนี้ก็เป็นลักษณะแบบนี้ค่ะข้างล่างๆของใต้ต้นมะเขือก็จะโปร่งๆแล้วก็แสงสว่างส่องถึงแขนงบางอันก็ที่มันต่ำเกินเราก็ตัดทิ้งเอาไว้โค้ง 3-4 พอค่ะวันนี้วันที่3เดือน7ค่ะเดี๋ยวเรามาดูสวนมะเขือที่มีปัญหาแรกๆที่ใบเหลืองๆแก่นๆต้นแก่นๆแล้วก็มดดำเยอะเพี้ยดำๆก็เยอะแล้วพี่ก็ตัดใบล่างทิ้งไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ให้ปุ๋ยตอนนี้ก็คือสภาพวันนี้ค่อนข้างจะโอเคค่ะกำลังงามเดี๋ยวพี่ให้ดูต้นนี้ค่ะเขากำลังจับดอกค่ะแล้วก็กิ่งก้านแล้วก็ใบพี่ก็จะตัดออกเพื่อว่าให้แสงแดดส่องถึงแล้วก็มดดำแล้วก็เพี้ยดำจะไม่มาค่ะก็สภาพวันนี้วันที่3เดือน7นะคะหลังจากที่พี่ตัดใบมาเรื่อยๆในคลิปแรกดอกมะเขือสังเกตให้ดีๆนะคะถ้าดอกตัวนี้ข้างบนพอสักพักเขาบานแล้วเขาจะหล่นค่ะแล้วตัวนี้เขาจะจับหมากจับผลค่ะแปลงมะเขือแปลงนี้พี่จะมีพืชผักสวนครัวของพี่ด้วยต้นแมงลักแล้วก็กะเพราแล้วก็ผักชีไทยตอนนี้ผักชีไทยอากาศมันร้อนกินไม่ทันก็ต้นก็เริ่มจะออกดอกแล้วค่ะ